สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่13กันยายน2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้ยามเช้าริมเจ้าพระยาเอาประเด็นข่าวหลักๆมาเล่าสู่กันฟังแค่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหลายๆพื้นที่แล้วก็การอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภาเมื่อวานนี้นะเอาภาพใหญ่ๆก่อนสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจริงๆเราเห็นภาพที่แม่สายเนี่ยตรงถนนเส้นหลักตรงหน้าด่านผ่านแดนถาวรแม่สายเนี่ยสภาพก็คือเป็นโคลนตั้งแต่เมื่อวานตอนสายๆแล้วคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือระดับน้ำอ่ะมันไม่พีคไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอลุ้นให้ระดับน้ำมันลดลงเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยคนที่มีบางคนติดอยู่ในบ้าน3วันแล้วคุณโก้แล้วติดอยู่ส่วนใหญ่ก็คือแบบเป็นครอบครัวใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยครอบครัวนึงที่เขาขอความช่วยเหลือมาเนี่ยมีเจ็ตสกีมารับเป็นผู้ป่วยที่แบบต้องการการดูแลมากที่สุดออกไปก่อนใช่ป่ะแล้วก็ตัวน้องเขา1คนตัวผู้ใหญ่3คนเด็กอีก7คนคุณก็อยู่กันมา3วัน2คืนนะคะแล้วพวกอาหารการกินน้ำดื่มก็ร่อยหรอลงเรื่อยๆเมื่อวานพอช่วยออกไปได้น้องผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่ายังเหลือคุณพ่อกับคุณแม่ที่แบบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะกลับเข้าไปช่วยแต่ของกินหมดแล้วทั้งน้ำและอาหารเดี๋ยวนี้จะต้องลองติดตามว่าเราออกมาได้หมดหรือยังหรือยังไงอะค่ะคือตรงถนนเส้นหลักเนี่ยไม่น่าห่วงแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นลักษณะของการระบายน้ำออกจากชุมชนที่ต่ำนะครับที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็อย่างที่พี่พิมพ์บอกไปเรื่องของการส่งเสบียงนะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะตัดสินใจเพราะน้ำเริ่มลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาก็จะอยู่กันแบบนั้นก็คือก็ต้องดูแลกันไปอันนี้คือที่แม่สายเชียงรายเนี่ยยังลงน้ำยังลงช้ากว่านิดนึงเพราะว่าแม่น้ำกกเนี่ยยังคงค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสถานการณ์เชียงรายจะเข้าสู่เฟสของการฟื้นฟูและช่วยเหลือหลังน้ำลดละแต่ว่าตอนนี้มวลน้ำที่น่าห่วงคือไปที่ที่เชียงแสนเนี่ยที่ออกแม่น้ำโขงเนี่ยตรงนั้นตลิ่งสูงยังไม่หนักเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าน้ำไปที่เชียงคานที่เลยแล้วนะครับริมน้ำเนี่ยท่วมแล้วนะแล้วก็หนองคายเมื่อคืนนี้ก็ระดับน้ำแม่น้ำโขงสูงแล้วก็ท่วมบางชุมชนแล้วเช่นเดียวกันเตือนเฝ้าระวังเลยนะครับสธช.บอกเลยว่าสิ่งที่เราจะเจอในช่วง 1-2 อาทิตย์หลังจากนี้คือระดับน้ำโขงสูงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ50ปีจังหวัดฝั่งอีสานริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยเตรียมรับกับสถานการณ์ได้เลยนะนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่สภาเมื่อวานนี้เนี่ยนายกนำทีมครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นายกจะลงพื้นที่ที่เชียงราย คุณโก้เข้าไปดูใน IG ของท่านนายกหรือยังยังคือ IG นายกลงรูปวันจันทร์ที่ท่านไปประชุมที่ตึกชินวัตร3แล้วก็บอกว่าโอ้สวัสดีวันจันทร์ค่ะกว่าจะแบบมีเวลาได้ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า Have a good weekend everyone แล้วก็ในสตอรี่อ่ะคุณผู้ชมคือไอ้ตรงจุดไข่จุดข้างบนของโปรไฟล์อ่ะค่ะอันนี้ใน IG นะก็จะเป็นการเอาคำสัมภาษณ์คือตามสื่อต่างๆเธอก็รีโพสต์มาเนี่ยแต่ดิฉันไม่ได้ฟังไงว่ามันมีการเลือกเพลงลงหรอคนถึงไปทัวร์ลงว่า1หยุดพูดเรื่องตัวเองก่อน2หยุดติดโซเชียลก่อน3ทำไมว่างจังคะมีเวลารีโพสต์แล้วใส่เพลงลงไปด้วยเขารีโพสต์เมื่อไหร่รีโพสต์วันจันทร์เออนี่ไงก็เขาไม่ว่างไงเขาเพิ่งโพสต์เมื่อวันจันทร์ไงไม่ได้โพสต์มาตั้งหลายวันไม่ได้ติดโซเชียลได้ไหมไม่รู้ไม่หรอกแต่ว่าคือจะมาแบบใช้ชีวิตในโซเชียลเหมือนมาก่อนไม่ได้แล้วคือเราเข้าใจแหละแบบคนรุ่นเนี้ยเหมือนรุ่นเราอย่างเงี้ยก็ติดโซเชียลกันอ่ะคุณโก้แต่ขาข้างนึงบวกข้างนึงคุณเป็นนายกถ้าเพลาๆได้เอาไว้แบบสื่อสารเฉพาะหน้าที่การงานเนี่ยดิฉันว่าโอเคดูอย่างตอนนั้นที่มีโซเชียลใครคุณอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยหรือพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยไอจี IG คือตะหลังคือไม่ลงไม่ลงเลยอ่ะเออคือถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเล่นแบบคุณชัดชาติคือลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนแล้วก็ไลฟ์กับอะไรว่าไปจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยภาพที่ไปช่วยเข็นรถน้ำท่วมเนี่ยมันได้ใจคนไงคนที่เขายังรักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย คือรอบเนี้ยนักการเมืองโดนหนักเพราะว่าอย่างที่เราเป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอแถลงนโยบายก่อนเมื่อวานก็อ่านให้ฟังแล้วรัฐนูลเนี่ยอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ถ้าเกิดมันเป็นวิกฤตนะครับคนถามหานักการเมืองหลายคนบอกว่าไปในพื้นที่เนี่ยไปยืนงงๆอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเพราะมันเห็นว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่ลืมเราอย่างน้อยคุณก็ให้เราเห็นหน้าอะไรแต่ไปแล้วเป็นภาระไม่ต้องไปนะจ๊ะแต่เขาบอกว่าวันนี้ถ้าจะไปก็ไม่ต้องไปข้าราชการอยู่หน้างานไปไม่ต้องมารอรับนะเดี๋ยวจะรอดูแล้วกัน
อ่ะนอกจากนี้เมื่อวานการแถลงนโยบายนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแหละยังคาดหวังว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งความหวังนะเดินหน้าพลิกฟื้นประเทศแล้วคำที่เคยพูดมาตั้งตอนหาเสียงเนี่ยมีกินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยก็โดนทั้งพรรคประชาชนคุณเท้งก็เอามาเล่นคุณหมายก็เอามาเล่นฝั่งคุณเดียขติยาจากเพื่อไทยเองก็พยายามเอาคำนี้มายืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ปรากฏเกิดขึ้นจริงก็เดี๋ยวไปไล่เรียงแล้วกันว่าเขาเถียงกันว่าอะไรยังไงบ้างแล้วเดินพูดเรื่องความเท่าเทียมเธออันเนี้ยเขาสวนกันเต็มโซเชียลเลยเอาอะไรมาเท่าเทียมคนอะไรมาเท่าเทียมก่อนแล้วจะไม่ให้เขาพาดพิงไปถึงคนที่ครอบครองท่านนายกได้อย่างไรใช่ต้องหยุดพูดเรื่องนี้ก่อนพูดปุ๊บแบบโซเชียลนี่แบบแผนกโซเชียลนี่เขาพร้อมเลยนะครับแต่อย่างน้อยอภิปรายเมื่อวานเราเห็นพลังประชารัฐที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเอาดีๆกับพลังประชารัฐที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลซัดกันอยู่ในสภามันจะเป็นภาพนี้ที่แบบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคือฝั่งคุณชัยมงคลชัยรบใช่ไหมนั่นก็แบบพูดแซะอยู่ได้ครับคนคนที่เขาลุกขึ้นอภิปรายนะเนี่ยซอเฟียพูดซ้ำไปวกไปวนมานะครับคือนี่พรรคเดียวกันนะยังอยู่พรรคเดียวกันใช่ยังอยู่พรรคเดียวกันจ้ะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันแล้วก็เช่นเคยเดี๋ยวเบรก3ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับพี่วีวารินสัจเดลกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นผมพาไปดูสถานการณ์น้ำที่แม่สายกันก่อนแล้วกันนะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าตรงจุดหลักๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำความสะอาดแล้วก็ไล่ดินโคลนที่บางจุดต้องยอมรับว่าน้ำลงมาเนี่ยดินโคลนมาด้วยหนามากเลยนะตั้งแต่ช่วงสายๆเมื่อวานนี้คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยคือลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ไปติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องก็ระบุว่าสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมบ้างเนี่ยแต่ว่าน้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ำสายท่วมขังบริเวณด้านหน้าด่านศุลกากรแม่สายเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายก็แห้งหมดแล้วนะครับแต่เมื่อไปดูตามตรอกซอกซอยริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังระดับน้ำลดลงประมาณ1เมตรใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติแต่หลายจุดที่เป็นที่ต่ำน้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่และยังต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปอพยพผู้คนหรือว่าส่งเสบียงกันเข้าไปอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางปลัดมหาไทยก็เล่าให้ฟังว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าเราเอาภาพมาให้ดูแล้วนะก็มีตั้งแต่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซีลเนี่ยไปถึงแม่สายตั้งแต่3ทุ่มคืนวานก็ไปถึงปุ๊บทำงานกันทันทีนะครับเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำเอาบรรดาผู้สูงอายุเด็กอ่อนออกมาจากพื้นที่ที่ถูกปิดขังจากน้ำด้วยนะเราเห็นภาพน้องตัวเล็กๆเนี่ยนอนมาในกะละมังที่พี่ซิวพาขึ้นเรือออกมานะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็อาสาสมัครก็ช่วยกันระดมกำลังทำความสะอาดในพื้นที่ที่น้ำลงแล้วนะก็มีการขุดลอกร่องน้ำให้น้ำสามารถระบายออกจากบริเวณที่ท่วมขังได้แล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดโคลนนะครับแล้วก็นำอาหารเข้ากล่องน้ำดื่มไปแจกจ่ายในจุดที่ยังคงทำความสะอาดกันอยู่นะปลัดมหาไทยบอกว่าอย่างไรก็ดีแม้ว่าขณะนี้อำเภอแม่สายกำลังเข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูทำความสะอาดแต่ทุกภาคส่วนยังคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะคุณดูนะเดี๋ยวคงจะต้องบิ๊กคลีนนิ่งขนาดใหญ่เอาเป็นว่า เราคือมีคนถามมาเยอะไงคุณก็ว่าอยากจะช่วย บริจาคโอเคส่วนหนึ่งช่วยในการเนี่ยไปค้นหาผู้ที่แบบยังติดอยู่ในบ้านแต่หลังจากนี้เรื่องของการฟื้นฟูอ่ะถ้าใครยังพอมีสภากำลังอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะคือ อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนี่ยังเพิ่งจะต้นกันยายนยังคงมีโอกาสเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้อีกถ้าใครดูภาพจิสด้าเนี่ยคือที่เชียงรายเนี่ยโดนท่วมไปประมาณ7ประมาณ 70,000 ไร่แต่ยังมีมวลน้ำรออยู่ที่เมียนมาที่จะลงแม่น้ำโขงอีกประมาณครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่นะครับและยังไม่รู้ว่าจะมีฝนจะมีพายุเกิดขึ้นในช่วงเดือนเนี้ยเดือนกันยาต่อต้นตุลาอีกเท่าไหร่แล้วแดงแปดเลยนะแล้วเมื่อวานอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อ่ะบอกว่าเนี่ยอีกประมาณ10วันเชียงรายจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติไอ้คำว่าภาวะปกติคือขนมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยลงแม่โขงได้เพราะตอนนี้คือมันเป็นแอ่งไงแล้วมันเก็บน้ำเอาไว้อย่างดีเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่ารออีกประมาณ10วันทุกอย่างจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและที่สำคัญคือต้องไม่มีฝนตกหนักตกมากด้วยแล้วสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกนอกจากที่เชียงรายแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องจับตากันต่อที่แม่น้ำโขงนะครับคือมวลน้ำจากเชียงรายเนี่ยยังไม่ค่อยจะไปถึงแม่น้ำโขงนะเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำขึ้นสูงล้นตลิ่งไม่ว่าจะเป็นที่เชียงคานที่จังหวัดเลยหรือว่าที่หนองคายเองเนี่ยเป็นมวลน้ำที่มาจากช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะจากการระบายของ
จีนแล้วก็ลาวที่อยู่ด้านบนของแม่น้ำโขงซึ่งเขาก็โดนอิทธิพลพายุยางหยีไปค่อนข้างหนักนะครับไปดูการแจ้งเตือนของสทนชกันสักนิดหนึ่งนะพูดถึงระดับน้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้น12-16 กันยายนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องระมัดระวังช่วงวันที่14-18นะครับเพราะว่าทางกรมอุตุบอกแล้วว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางด้วยก็ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักมาก14-18นะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับคาดการสถานการณ์เชียงรายเนี่ยบริเวณที่สถานีเชียงแสนระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50-70 ซมคือจากแม่น้ำสายไปแม่น้ำรวกแล้วก็ออกแม่น้ำโขงรวมไปถึงแม่น้ำกกที่จะออกแม่น้ำโขงจะไปรวมกันที่เชียงแสนแต่ว่าเชียงแสนเนี่ยตลิ่งสูงครับระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เชียงแสนยังต่ำกว่าตลิ่งอีก3เมตรกว่าเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ที่น่าห่วงคือที่เลยครับเชียงคานเนี่ยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3เมตรถึง3เมตรกว่าและคาดว่าจะสูงกว่าตลิ่งเนี่ยอย่างน้อย50เซนจนสูงกว่าตลิ่งได้ถึงเมตรครึ่งในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้า16กันยายนเมื่อวานนี้มีรายงานน้ำท่วมบางจุดของเชียงคานแล้วนะเช่นเดียวกันหนองคายครับบริเวณสถานีหนองคายที่อำเภอเมืองแล้วก็จังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองเนี่ยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นได้อีกนะ3เมตรครึ่งถึง3เมตร90เซนติเมตรและคาดว่าระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่งได้ตั้งแต่ระดับ1เมตรครึ่งจนถึง2เมตรครึ่งระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งก็เท่ากับมวลน้ำจะทะลักเข้าท่วมบริเวณริมแม่น้ำโขงแล้วจะลงมาหนักหนาแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับสำหรับที่หนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็บวรราชธานีเนี่ยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันอีก2เมตรถึง2เมตร60แต่โชคดียังคงต่ำกว่าตลิ่งตั้งแต่ระดับ50เซนติเมตรจนถึง1เมตร30เซนติเมตรเดี๋ยวต้องประเมินเรื่องของมวลน้ำที่จะเพิ่มเติมจากเมียนมาแล้วก็ฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นจุดหลักๆ2จุดที่ในภาพนี้นะครับขึ้นเป็นไฟฉุกเฉินเอาไว้คือเชียงคานแล้วก็ที่หนองคายนะครับต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ที่หนองคายเนี่ยระดับน้ำล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วบางชุมชนเจ้าหน้าที่เข้าไปจะช่วยชาวบ้านอพยพแล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านเนี่ยขออพยพออกมาแค่บางครัวเรือนเท่านั้นส่วนใหญ่ยังคงขออยู่ในพื้นที่อยู่นะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนแฟนเพจ Facebook สถานีหนองคายลงคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าพื้นที่ไปเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพราะมวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วแต่ว่าในข้อความบอกว่าจุดนี้เป็นบริเวณบ้านดอนเขียวนะครับตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อได้รับผลกระทบราว20หลังคาเรือนแต่ว่าขอออกมาเบื้องต้นเพียงแค่4-5หลังคาเรือนเท่านั้นคือชาวบ้านบางส่วนต้องยอมรับว่าอาจจะชินเพราะว่าแม่น้ำโขงเพิ่งจะล้นตลิ่งเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วแล้วมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเห็นเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสทนช.ออกมาบอกนะว่าเรากำลังจะได้เห็นปรากฏการณ์น้ำโขงสูงที่สุดในรอบ50ปีในระยะเวลาอีกประมาณนี่แหละครับอีกประมาณ1สัปดาห์รอมวลน้ำจากเชียงรายรอมวลน้ำที่มีการเปิดการระบายเพิ่มเติมจากจีนและลาวเนี่ยลงมาถึงเนี่ยสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ริมน้ำโขงอีสานตอนบนเตรียมตัวไว้เลยครับไม่ต้องรอให้มวลน้ำมาถึงเพราะมันจะหนักหนาจริงๆนะสำหรับรอบนี้เอาใจช่วยนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยนักการเมืองอ่ะเขาก็ถามกันว่าอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะเอาล่ะคือบางทีเราก็รำคาญแล้วนะเราก็แยกการเมืองไปก็แล้วกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทหารเอ่ยปอพอเอ่ยตำรวจเอ่ยทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ในพื้นที่แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณโก้พีพีทีวีเขาไปเปิดดูงบปี66นะคะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยสูงเป็นอันดับ1ของจังหวัดที่มักจะเกิดน้ำท่วมและเป็นอันดับ6เดี๋ยวค้นมาให้ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้งบพวกนี้ได้เอาไปช่วยไหมเอาไปทำไหมหรือว่าครั้งนี้อุทกภัยอ่ะมันเกินกว่าที่มีการคาดการเอาไว้มีคนบอกเหมือนกันว่ารอบนี้ที่แม่สายเนี่ยแจ้งเตือนยากเพราะว่าหลักๆเนี่ยฝนตกในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเป็นน้ำป่าไหลลงมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราจะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยต้องใช้คำนี้แล้วกันเอาล่ะไอ้เรื่องไปเช็คบินกันก็ว่ากันไปอีกทีก็แล้วกันแต่ทีเนี้ยแพทองธารชินวัตรค่ะเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าไปที่สภาอ๋อไปทำเนียบก่อนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนขออภัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาครับ
แต่ไปทำเนียบก่อนแล้วค่อยไปสภาไม่แต่ผมเข้าใจว่าเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาไปทำเนียบก่อนแล้วไปสภาเมื่อวานนี้คุณเช็คดูคุณเช็คดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ชี้แจงวิสัยทัศน์นะคะก็10ข้อนั่นแหละตามที่บอกเอาไว้พอชี้แจงเสร็จส่วนนึงก็รีบออกจากที่สภาก่อนเพื่อที่จะไปพูดคุยกันกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยในวอลลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีทั้งภูมิธรรมมีทั้งสุริยะมีทั้งอนุทินประเสริฐคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์คุณสมศักดิ์พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเนี่ยเป็นผบ.ส.ส.ที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะกับส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญนายกบอกว่าได้รับรายงานอัปเดตตั้งแต่เช้าแล้วกับทางรัฐมนตรีสถานการณ์ทั้งที่เชียงรายและเชียงใหม่ตอนนี้ค่อนข้างหนักอยากให้ข้าราชการได้รายงานให้ทราบตอนนี้น้ำมาถึงอำเภอเมืองแล้วและทราบว่าตรงเข้ามาสนามบินด้วยแต่รันเวย์ยังใช้ได้ก็อยากจะสื่อสารให้ทราบว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาเนี่ยยังรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อที่จะได้สั่งการประชาชนได้อย่างเต็มอำนาจรัฐมนตรีและรองนายกทุกท่านดำเนินการล่วงหน้าเพื่อดูแลประชาชนไปก่อนหน้านี้แน่นอนปัญหานี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะทุกคนต้องร่วมมือกันทำไมต้องขออนุญาตอะขออนุญาตส่งความห่วงใยไม่ต้องขอท่านนายกเมื่อวานเนี่ยขออนุญาตหลายรอบมากขอใครขอทำไมไม่ต้องขอจ้าขออนุญาตส่งความห่วงใยไปให้กับพี่น้องภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายณขณะนี้หรือท่านนายกได้ดูคุณไอซ์โพสต์ของคุณไอซ์ปะคุณก็เห็นโพสของคุณไอ้ป่ะไม่เห็นโพสคุณไอ้เนี่ยเขาจี้ไปถามพี่น้องเชียงรายกับเชียงใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะเพราะที่นั่นเป็นฐานเสียงส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยไงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยได้มาดูดำดูดีบ้างไหมอ่ะไม่แต่เชียงรายเนี่ย ก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยนะไอ้ที่มีปัญหาก็ก้าวไกลไม่ใช่หรอ เอาล่ะเธอบอกอีกนะคะว่าก็จะดำเนินการทุกอย่างคืออยากให้ทางราชการเล่ารายละเอียดให้ฟังเพื่อจะได้รายงานเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงคือเมื่อวานเนี่ยตอนประชุมบ่ายสองเนี่ยที่แม่สายน้ำลงบ้างแล้วนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเขาอุตส่าห์นั่นนิ้วคิ้วขมวดขนาดนั้นแต่ขออนุญาตส่งความห่วงใยนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นวิชาอันนี้เป็นวิชั่นคือขอให้เสนอเลยถ้าทำอะไรทำได้จะทำให้เลยอันนี้เป็นวิชั่นที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดคุณก็ปวดหัวอะไรเขาทำไปแล้วครับคือพลเอกทรงวิทย์ที่เมื่อวานร่วมประชุมด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่เชียงรายแล้วบินกลับมาประชุมเนี่ยถูกคือเป็นผบ.ส.ส.ที่แบบถ้าเราไม่รู้ขออภัยนะคะก็จะนึกว่าทหารแก่แล้วขออภัยนะท่านเพราะเดี๋ยวท่านเกษียณท่าน59แล้วนะคุณโก้ท่านไม่ได้ยึดผบ.ส.ส.ท่านนี้ชื่นชมมากนะครับท่านไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของอะไรพวกนี้เลยรถประจำตำแหน่งท่านใช้รถคนไทยประกอบนะไทยรุ่งยูเนี่ยนค่ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าบทบาทก็คือเคยไปช่วยนักศึกษารามคำแหงที่ถูกล้อมอยู่นั่นน่ะแต่พลเอกทรงวิทย์คือแบบเธอถกกางเกงอ่ะแล้วก็แบบลุยน้ำท่วมแล้วก็แบบสั่งการแล้วก็ไปอยู่ในแถวที่แบบคอยดึงช่วยดึงช่วยลากด้วยอ่ะท่านก็รายงานให้ท่านนายกทราบอีกคนนึงคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยท่านอยู่ที่เชียงรายเมื่อวานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาตอนสายนึกว่าคุณเวลาคุณโก้ขับเนี่ยเราจะต้องรีบหันไปแบบรีแอคคุณโก้ก่อนเลยบอกว่าอย่างนี้อยู่กับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าและผบ.มณฑลทหารบกทุกภาคส่วนด้วยซึ่งจังหวัดเชียงรายปีนี้โดยเฉพาะแม่สายเนี่ยหนักสุดในรอบ80ปีค่ะเนื่องจากปีนี้แม่สายเนี่ยน้ำท่วมมาแล้ว7ครั้งนั่นจึงเป็นที่มาว่าพี่น้องประชาชนส่วนนึงเขาก็คิดว่ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงแต่ครั้งที่8นี่ไม่ใช่ไงคะต้นสิงหาก็ไปแล้วรอบนึงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุที่น้ำท่วมหนักในรอบ80ปีเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันคือ1ฝนตกหนักมาเป็นระยะถึง7ครั้งทำให้ลำน้ำแม่สายแล้วก็พื้นดินฝั่งประเทศไทยและเพื่อนบ้านชุ่มน้ำอิ่มน้ำแล้วก็มีพายุลูกล่าสุดขนาดเราเจอไปปลายนะกระแสน้ำมีจำนวนมหาศาลส่งผลกระทบเกิดความเสียหายในวงกว้างอย่างไรก็ตามด้วยความกรุณาของท่านนายกผู้บัญชาการทหารสูงสุดเร่งระดมสรรพกำลังและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคีทุกภาคส่วนมาช่วยกันถึงเวลานี้แม่สายเนี่ยมีจุดพักพิงที่ประชาชนอยู่รวมๆกันประมาณ600คนเศษนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ของตลาด
ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นจุดเศรษฐกิจอะค่ะนั่นก็แบบสายลมจอยอะใช่ไหมนั่นหนักมากแต่ก็มีข่าวดีว่าน้ำเนี่ยเริ่มลดอยู่ในระดับที่เข้าสู่สีเขียวละแล้วเดี๋ยวมวลน้ำจะทยอยไปในจุดที่เป็นสีเหลืองวันที่12ถึง13ก็จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูดูแลพื้นที่ที่เสียหายนะคะอย่างไรก็ตามช่วงท้ายการประชุมนายกมีข้อสั่งการค่ะคุณผู้ชมบอกว่าต้องเอ่ยถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าที่ทำงานอย่างแข็งขันนะเมื่อ11กันยายนที่อาหารยังไม่ไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยทางด้านของผู้ว่าก็ดูแลแต่วันนี้อาหารเหลือเฟือฉะนั้นพี่น้องต้องได้รับประทานอาหาร3มื้อรวมถึงน้ำด้วยอันนี้ต้องขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองนายกและรัฐมนตรีที่ส่งกำลังไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วมากๆแน่นอนรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำท่วมเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอพยพพี่น้องประชาชนให้ออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่รัฐบาลจัดไว้ขัดใจโอเคคำๆบางกันมันขัดใจอ่ะคุณโก้เราก็เข้าใจแหละว่าโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นรัฐบาลนี่แหละที่สั่งการแต่หรอต้องพูดแบบรัฐบาลอย่างเดียวหรอถ้าดีเป็นดิฉันนะเรียนจะขอบคุณภาคส่วนที่แบบเป็นภาคเอกชนอ่ะคุณโก้ก่อนเลยอะค่ะก่อนเลยอะเพราะเหล่านั้นน่ะคือเขาเห็นแล้วว่าแล้วเขามีศักยภาพคือเห็นอย่างเดียวไม่พอหลายคนเห็นแต่ไม่มีศักยภาพที่จะลงไปนึกออกไหมเห็นแล้วมีศักยภาพลงไปขึ้นไปทันทีเลยบินขึ้นเชียงรายทันทีเลยถ้าที่ฉันเป็นนายกนะดิฉันจะขอบคุณภาคส่วนเหล่านั้นก่อนเพราะรัฐบาลยังไงเป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการแต่เอาละมันมีช่วงวัยที่มันเป็นรอยต่ออ่ะก็จะพอเข้าใจได้แหละนะคุณโก้แต่ว่าการที่ไปขอบคุณแบบให้มาที่ส่วนราชการรัฐบาลเธอคนขอบคุณภาคส่วนที่เขาเป็นเอกชนน่ะที่เขาระดมทุนเองก่อนแล้วก็แบบมีบางส่วนที่เขาแบบโอเคอยากจะช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือบรรดาเนี่ยปัญหาที่มันติดอยู่ทางส่วนราชการน่ะคุณควรขอบคุณเขาตรงนี้ก่อนนะอ่ะอย่างไรก็ตามกลาโหมกองทัพเรือก็ไปแล้วอ่ะใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่เมื่อวานนี้ขออนุญาตไปหลายรอบนะครับบอกแบบนี้ขออนุญาตแบ่งเป็นข้อให้เกิดความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนดูเรื่องใดจึงขออนุญาตสั่งการตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็เมื่อวานก็ในส่วนเยอะมากเลยนะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรดูแลเรื่องการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มให้เพียงพอในส่วนมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและสาธารณสุขคุยกับสสเชียงรายทราบว่าตอนนี้สาธารณสุขจัดเรื่องยาเท้าเปื่อยเพิ่มเติมซึ่งทางพี่น้องขอมาในส่วนของกระทรวงกลาโหม อย่าใช้คำนี้นะมันเป็นคำสร้อยที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นได้ขอทางกองทัพเรือฝากเรื่องความเป็นอยู่ศูนย์อพยพอันนี้จำเป็นมากต่อการขนย้ายต่างๆในส่วนของมหาดไทยกลาโหมยังมีเรื่องของระบบเตือนภัยซึ่งทราบกันดีว่าหลายพื้นที่มีการพูดคุยกันและทราบว่าระบบเตือนภัยสามารถทำงานได้เราก็ได้รับคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนยังไม่อยากออกจากบ้านเพราะเสียดายทรัพย์สินแต่ระบบเตือนภัยเตือนแล้วจึงอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าขอรับตรงนี้ให้ดูเรื่องการเยียวยาดูแลประชาชนให้ตระหนักชีวิตตัวเองก่อนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดเมื่อน้ำลดทุกส่วนราชการคอยตรวจสอบเรื่องความเสียหายระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาสร้างความเข้าใจรับฟังปัญหาความต้องการดำเนินการปรับปรุงคือเมื่อวานที่พูดมาเนี่ยลอยเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้แบบบอกไปเลยว่าแอคชั่นตึ๊ดเป็นข้อสั่งการที่ชัดเจนอ่ะคือให้เป็นนโยบายกว้างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่มันยากเกินไปคุณเข้าใจประโยคใช่ป่ะอ่ะส่วนที่ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคให้พิจารณากองทุนและการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำนักปลัดไม่ต้องลงแล้วครับหน่วยงานอื่นเขาเป็นไปแล้วไปมูลนิธิไปอะไรแบบนั้นน่าจะไวกว่านะส่วน13กันยายนดิฉันและคณะรัฐมนตรีบางท่านวางแผนลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายขอให้ดูแลไม่ว่าหน่วยทหารหรือปลัดที่อยู่ตรงนั้นช่วยพิจารณาประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าเห็นอย่างไรเพราะตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านอยู่ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแต่ที่แน่ๆไม่อยากให้ไปแล้วขัดต่อการดำเนินการช่วยเหลือย้ำชัดๆขออนุญาตอีกแล้วขออนุญาตให้ไม่ต้องมาต้อนรับขอให้เป็นเรื่องการนำเส้นทางนิดหน่อยพอไม่ต้องจัดอะไรใหญ่เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถจัดอะไรมาต้อนรับทั้งสิ้นขอให้ความช่วยเหลือระบบราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่หน้างานกับพี่น้องประชาชนส่วนดิฉันและรัฐมนตรีจะประสานพื้นที่ลงให้เร็วที่สุดเมื่อสามารถทำได้แล้วไม่ขัดต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและบางช่วงบางตอนเนี่ยพลเอกทรงวิทย์ผบ.สส.ก็เดินทางไปเดินไปรายงานสถานการณ์ในพื้นที่กับนายกหลังจากที่ไปในพื้นที่ด้วยตนเองมานะก็มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวอยู่พักหนึ่งครับอ่ะเจอละงบ
อันนี้ต้องขอบคุณ PPTV เขาไปค้นมานะคะงบปี2566อะค่ะบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเชียงรายเนี่ยได้รับงบที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมถือว่ามากที่สุดในภาคเหนือเลยก็แล้วก็สูงเป็นอันดับ6ของประเทศนะคะรวมแล้วเนี่ยกว่า 1,117 ล้านบาทค่ะตอนอ่านตัวเลขนี่ฉันแบบกลัวมากเลยนะกลัวอ่านผิดอ่ะตัวเลขมันเยอะคิดเป็น 4.12% ของทั้งประเทศค่ะแยกงบออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกคืองบที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งไอ้ส่วนนี้ค่ะคุณโก้คุณผู้ชมจากในพันกว่าล้านบาทที่ได้รับการจัดสรรไปเนี่ยเป็นงบในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งไปถึง942ล้านบาทเศษคิดเป็นประมาณ 84.93% ของงบทั้งหมด2คือระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตรงนี้ประมาณ153ล้านบาท3คือขุดลอกและกำจัดวัชพืชตรงนี้ได้งบไป20ล้านและงบก่อสร้างฝายค่ะประมาณ 1,166,000 บาทค่ะรวมทั้งหมดก็กว่า 1,117 ล้านบาทนะคะซึ่งงบปี66เนี่ยมี 3.185 ล้านล้านบาทแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเอาหายไปไหนล่ะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่างบน้ำท่วมคือเราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะเพราะเข้าใจว่าเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ทีเนี้ยไอ้ที่เราห่วงกันคืองบลงไปทำตรงจุดไหมแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเฟิร์สดูในงบปี66 3.185 ล้านล้านบาทเนี่ยคือจะตั้งงบไว้ส่วนนึงเกี่ยวกับน้ำท่วมประตูระบายน้ำผักตบซ่อมแซมคือเอาเป็นว่าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีทั้งหมด 6,511 โครงการคุณโก้แล้วงบที่เอาไว้ใช้ตรงนี้ประมาณ 53,377 ล้านบาทเชียงรายค่ะเพราะเชียงรายเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีพี่น้องได้รับผลทุกปีปีนึงหลายครั้งอย่างปีนี้ที่ท่านปลัดรายงานมาเนี่ยรวมครั้งล่าสุดก็เป็น8ครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกจึงได้รับงบในการป้องกันหรือว่าช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากที่สุดในภาคเหนือและสูงเป็นอันดับ6ของประเทศปัญหาคือแบบนี้ผมเคยคุยกับนักวิชาการเรื่องพวกนี้นะเราอยู่กับวิธีคิดการป้องกันน้ำท่วมแบบเดิมคือสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นเรื่อยๆหมายถึงเขื่อนริมตลิ่งไม่ใช่เขื่อนกั้นน้ำทางน้ำนะแล้วมันเกิดปัญหาไงอย่างเช่นสุโขทัยรอบที่แล้วเนี่ยพอพนังมันพังเนี่ยน้ำมวลน้ำมันก็พันทะลักลงมาท่วมชุมชนลักษณะเดียวกันกับแม่สายเราสร้างสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าธรรมชาติแรงกว่านั้นหนักกว่านั้นเราเอาไม่อยู่ครับต่อให้สร้างสูงแค่ไหนก็ตามแล้วต่อแล้วยิ่งสูงมากก็ยิ่งเป็นความเสี่ยงมากถ้าเกิดวันนึงมันมีจุดรั่วหรือพังลงมาหรือแม้กระทั่งมันย้อนใต้ท่ออะไรออกมาเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่เหมือนปี54เนาะปี54อ่ะฉันเชื่อว่าหลายบ้านน่ะแบบโอ้โหก่อสร้างบ้านเรามันแข็งแรงมากกอสุดท้ายคือต้านไม่อยู่รอบนี้ที่เชียงรายที่อำเภอเมืองก็โดนมุดท่อกันไปหลายชุมชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูที่ต้นเหตุครับพื้นที่ป่าแต่งบน้ำท่วมพวกนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพื้นที่ป่านะก็ว่ากันไปแล้วกันอย่างไรก็ตามประชาสัมพันธ์นิดนึงวันนี้นกแอร์การบินไทยกลับไปบินเชียงรายแล้วนะครับเมื่อวานหยุดไปหนึ่งวันจะไม่หยุดได้ไงคุณก็คุณผู้ชมคะสนามบินเนี่ยไม่ทั่วอันนี้ขออภัยนะกลัวซุลแอบแซวดิฉันว่าจะฝืดน้ำมะนาวมาให้เสียงขึ้นจมูกหนักมากเมื่อวานอากาศมันเย็นอ่ะเชียงรายเนี่ยสนามบินแม่ฟ้าหลวงไม่ท่วมรันเวย์ไม่ท่วมคือท่วมในส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่เนี่ยท่วมเละเลยอย่าไปนับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีเวลาไปดูแลบ้านตัวเองต้องมาช่วยดูแลสนามบินเอาเฉพาะรันเวย์สนามบินไม่ท่วมเพราะว่าเขาสร้างไว้สูงไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ารอบนอกอะเธอเข้าไปเธอก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งอะคือจะออกจะเข้าเนี่ยมันลำบากไอรันเวย์ไม่มีปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมคะข้างในนั่นคือสนามบินแม่ฟ้าหลวงค่ะแต่ว่าน้ำล้อมไว้หมดแล้วแล้วจะเข้าไปมองใดแล้วนี่แต่อันนี้ย้ำนะเมื่อวานนะวันนี้ลงแล้วนะวันนี้ลงแล้วมันโคเลยก็เลยทำให้วันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยทั้งนกแอร์และการบินไทยเนี่ยจะกลับให้เปิดให้บริการตามปกติแล้วเพราะว่าก็มีบางคนที่เขาจำเป็นจะต้องกลับไปอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะอันในส่วนอื่นเดี๋ยวเราฟังประกาศก็แล้วกันแล้วก็น่ารักมากเลยหลายฝ่ายการบินค่ะคุณโก้ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยนกแอร์แอร์เอเชียไทยเวียดเจ็ตถ้าเอ่ยชื่อไม่ครบขออภัยนะคะเหล่านี้คุณสามารถเลื่อนตั๋วได้เ
ขาจะไม่คิดค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่น่ารักเลยคันนี้ที่ฉันขอเมนชั่นถึงเลยนะนกแอร์กับแอร์เอเชียเขาให้ดิฉันเนี่ยเลื่อนเปลี่ยนรูทได้เลย คือไม่ไปลงเชียงรายละไปลงเชียงใหม่ได้เลยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆด้วยอันนี้ต้องขอบพระคุณนกแอร์และไทยแอร์เอเชียมากค่ะเมื่อวานนี้ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงคือคุณกีรติกิจมานวัฒน์เนี่ยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยลงพื้นที่ไปบัญชาการด้วยตนเองนะครับคือทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยสั่งการไปเลยนะทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก็เลยไปเองแล้วก็ไปประสานงานช่วยเหลือบรรดาผู้โดยสารที่ไปตกค้างอยู่ที่นั่นติดเกาะอยู่ที่นั่นนะครับเขาก็มีการประสานรถขนาดใหญ่รถทหารรถ6ล้อทอทอะไรเหล่านี้เนี่ยลำเลียงคนที่ตกค้างอยู่ในสนามบินออกไปด้านนอกนะตามความจำเป็นนะขณะเดียวกันก็ดูแลเจ้าหน้าที่สนามบินช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญนะครับก็พื้นที่รันเวย์แต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานสายการบินทุกสายการบินยกเลิกการไปลงที่แม่ฟ้าหลวงก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็เดี๋ยววันนี้กลับมาทำการบินกันแล้วครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้มีเรื่องที่แบบหลายคนเนี่ยพอเห็นพาดหัวปุ๊บตกใจเลยคุณโก้หนึ่งในอาสาสมัครนะคะคุณไทยเอกพันธ์คุณท็อปคุณไทยนี่เราต้องใช้คำว่าขึ้นเนาะไม่ใช่ลงคือดิฉันจะชอบติดขึ้นไปเชียงรายลงพื้นที่แต่ว่าขึ้นไปที่เชียงรายเลยมีรายงานข่าวจากต้นปราการอาสาสมัครร่วมกตัญญูนะคะมีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะเป็นเหตุการณ์เรือของอาสาสมัครกตัญญูขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แม่ฝันดูดิคือเรือคว่ำจ้ะแล้วคือกู้ภัยพยายามที่จะประคองตัวแล้วก็คือลอยไปตามน้ำน้ำมันแรงดูแบบนี้อาจจะไม่แรงแต่จริงๆแล้วมันแรงนะเรือแบบมีเครื่องยนต์นะแล้วก็นั่งกันมาหลายคนนะลงข้อความบอกรู้แหละว่าเสี่ยงแต่ชาวบ้านรอพวกเราอยู่น้ำแรงมากทีมเรือพวกเราคว่ำแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายคือทุกคนปลอดภัยแต่ว่ามีบาดเจ็บ1รายเรือดังกล่าวเป็นเรือท้องแบนที่อาสาสมัครคุณท้ายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ยอยู่ในเรือลำดังกล่าวด้วยนะคะแล้วเรือเนี่ยคว่ำทั้งลำแล้วน้ำแรงมากทั้งหมดคือลอยไปตามน้ำเลยนะคะจนท้ายที่สุดได้รับแจ้งนะคะว่ามีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1นายส่วนที่เหลือปลอดภัยรวมถึงคุณท้ายด้วยจะมีก็แต่อุปกรณ์สื่อสารที่เสียหายนั่นเองค่ะครับส่วนใครที่ถามหาเฮลิคอปเตอร์ของปภ.นะที่วันก่อนมีดราม่าว่าทำไมไม่ได้บินขึ้นเนี่ยแล้วทางทีมงานทางนักบินเขาไปชี้แจงว่าสภาพอากาศไงคือในพื้นที่มันยังมีปัญหาเรื่องฝนอยู่ก็เลยยังบินขึ้นไม่ได้คนที่โพสต์ถามเนี่ยสถานภาพเขาคืออะไรก็เป็นกู้ภัยท่านหนึ่งที่แบบก็เป็นที่มีคนรู้จักปะเห็นเขาติดบอดี้ไฟสีฟ้าด้วยมีระดับหนึ่งเหมือนกัน okay. แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติงานกันเรียบร้อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเผยแพร่คลิปนาทีที่ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะและอยู่ในจุดที่เรือเข้าถึงได้ยากเจ้าหน้าที่เลยใช้วิธีการโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็นี่แหละใช้เชือกดึงผู้ประสบภัยเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประกบขึ้นไปด้วยคอดึงขึ้นไปเลยนะเพื่อจะช่วยเหลือออกจากพื้นที่ที่ติดเกาะอยู่นะครับ yeah. เป็นการใช้รอกกู้ภัยไฟฟ้าลอยตัวลงมาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงจุดนี้เนี่ย3รายด้วยกันนะ ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็เรือเข้าไม่ถึงครับเขาเรียกปักเป้าสีส้มใช่ไหมคุณก็ชื่อเล่นของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยลำนี้พอเขาเรียกปักเป้าสีส้มคุณผู้ชมคะนี่ไม่ใช่การถ่ายทำภาพยนตร์นี่คือชีวิตจริงแล้วช่วยกันจริงๆตอนนี้เราจะเห็นทุกหน่วยงานเนี่ยโอเคพอเขาก็จะมีทีมช่วยเหลือส่วนอีกทีนึงก็ต้องประชาสัมพันธ์บอกด้วยว่าช่วยใครช่วยยังไงไปแล้วบ้างอย่างน้อยฟ้าสวยชิบเป็นคือย้ำก่อนว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติการแบบนี้ได้นะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจะออกแบบมาสำหรับการบินนิ่งจะค่อนข้างแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ทหารเพราะฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฝนหลวงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารเนี่ยเขาจะไปในลักษณะภารกิจแบบอื่นอย่าไปต่อว่าเขาถ้าเขาทำแบบเดียวกันไม่ได้นะครับซื้อแพงใช้ไม่ได้เรื่องหวยพอเวลาจะต้องเอามาใช้เนี่ยใช้ไม่ได้จ้ะจ้ะคือความมีความเห็นต้องมีความรู้เนาะบางทีเราก็ไม่ต้องรู้ไปซะทุกเรื่องหรอกหัดฟังคนอื่นเขาก่อนบ้างเช่นเดียวกันค่ะฝนหลวงค่ะนำเฮลิคอปเตอร์ส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปบางบ้านติดอยู่3วัน2คืนแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กันเป็น10ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราได้เห็นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ย
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงค่ะร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภารกิจแจกอาหารเข้ากล่องและน้ำดื่มประมาณ 1,000 ชุดรวมแล้ว10เที่ยวบินที่บริเวณเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพราะว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเขาติดอยู่ข้างในแล้วอาหารมันก็ร่อยหรอบางคนพยายามจะเซฟแบตเตอรี่เอาไว้อะค่ะแต่ใจนึงก็แบบต้องสื่อสารบอกว่ายังมีติดอยู่ตรงนี้นะติดอยู่ตรงนี้นะบางคนไม่ได้กินข้าวมาแล้ว2วันน้ำก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยค่ะเขาพยายามอยู่นะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งโค้ชเอกจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นี่ข้าวที่เขาจะเข้าพลาอาหารที่เขาจะเอาไปให้กับผู้ประสบภัยนะคะโค้ชเอกเอกพงษ์จันทวงศ์จำชื่อนี้ได้ใช่ไหมโค้ชหมูป่าค่ะโค้ชเอกเนี่ยติดอยู่ที่บ้านของตัวเองอ่ะยังคุยกับคุณโก้อยู่เลยเราไม่ได้เอาข่าวนี้มาแต่คุยกับคุณโก้อยู่ก็โค้ชเอกอีกแล้วติดอยู่ในบ้านเนี่ยคือตอนที่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปดูนะก่อนหน้านี้โค้ชเอกอ่ะเขาถ่ายรูปยังอยู่บนถนนนะมันค่อยๆมาโค้ชบอกแป๊บเดียวไม่เคยเจอเลยขนาดนี้เลยแล้วคิดว่าโอเคมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่แป๊บพอไม่แป๊บปุ๊บแล้วน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆต้องปีนขึ้นมาอยู่บนหลังคานะคะล่าสุดอยู่มันไปเลย2วันพี่ๆซีลอีกแล้วเหรอโค้ชเจอกันอีกแล้วนะโค้ชนะต้องช่วยออกมาได้นะคะคแล้วก็พอเจอปุ๊บก็สัมภาษณ์โค้ชเอกกันหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ทางซีลเขาลงคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะต้องเป็นเพื่อนโค้ชกันไหมครับจะได้เหมือนจริงเป็นไงบ้างประสบภัยครั้งที่2เล่าสภาพให้ฟังหน่อยค่ะโอ้ประสบภัยครั้งที่2นี่คือถามว่าครั้งนี้โหดครับโหดมากเพราะว่าน้ำมาเร็วมากน้ำมาเร็วมากแล้วก็แทบจะเอาข้าวของเลยไม่ทันเลยครับเอาข้าวของเลยไม่ทันเลยเพราะว่ามันคือตอนแรกอ่ะเราก็ไม่คิดเนาะว่ามันจะขึ้นสูงขนาดนี้เราก็คิดว่าน่าจะเหมือนทุกปีที่มันท่วมเงี้ยครับก็น่าจะประมาณเท่าเข่าแต่ว่าครั้งเนี้ยปรากฏว่าแค่ชั่วโมงเดียวครับพี่แค่ชั่วโมงเดียวนั่นคือมันขึ้นมาขนาดเท่าเอวเลยตอนนั้นกลางวันกลางคืนกลางวันครับตอนเช้าประมาณ8โมงนะครับประมาณ8โมง9โมงนั่นคือแบบน้ำขึ้นเต็มแล้วก็คือไม่ทันครับไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วครับค่ะแล้วติดอยู่กี่วันของผมนี่ติดอยู่2คืนครับก็ตอนเย็นวันนั้นอ่ะเย็นของวันที่10 11นะครับ11เนี่ยคืออันนั้นน้ำขึ้นสูงมากก็คือเริ่มไล่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับน้ำไล่ขึ้นเรื่อยๆจากที่ว่าหลบอยู่ชั้นแรกใช่มั้ยครับแล้วก็หนีไปอยู่หลังกระบะรถตอนแรกก็คิดว่าน่าจะรอดละแต่พอสักประมาณสัก4ทุ่มมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็คือเริ่มท่วมกระบะละก็เลยพากันหนีกันขึ้นไปนอนบนหลังคาก็นอนติดบนหลังคากัน2คืน2คืน2คืนแล้วได้กินอะไรไหมคะก็ยังมีขนมนิดหน่อยครับที่ทางร้านของน้องปื้มเขาเปิดไว้ครับก็เอาขนมตรงนั้นมากินกันประทังไปก็นี่คือแบบตอนนี้ออกมาได้เพิ่งออกมาเลยใช่ไหมเพิ่งออกมาแล้วผมเพิ่งออกมาแบบสดๆเลยก็ลุยกันออกมาแล้วเรารู้สึกเป็นไงเหมือนแบบเมื่อครั้งตอนติดไหมครับซิลบอกอีกแล้วเหรอในช่วงท้ายของเบรกแรกขออนุญาตส่งกำลังใจไปให้พี่น้องพันธมิตรเราที่อยู่ที่เชียงรายที่แม่สา ยด้วยนะครับยาแม่สายพี่ยาแม่สายใช่ไหมพี่ติ๊กสมชัยพวงสมบัติเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่ตอนที่พวกเราขึ้นไปทำข่าวทีมหมูป่าเนี่ยพี่ติ๊กเป็นพี่น้องเราที่มาช่วยทีมข่าวเต็มที่เลยเอารถมาวิ่งรับส่งหาสบงเสบียงหาอะไรให้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะครับก็โดนน้ำท่วมบ้านนะเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพในเฟซบุ๊กพี่ติ๊กเองก็เข้าบ้านไปทำความสะอาดอะไรแล้วหลายท่านที่แม่สายเนี่ยคุ้นเคยกับพวกเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ขึ้นไปทำภารกิจทีมหมูป่าก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยขึ้นไปที่นั่นด้วยนะครับค่ะแล้วก็ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกเอาจริงนะทุกคนคือทำตามหน้าที่บางคนไม่ใช่หน้าที่ด้วยแต่ว่ามีจิตอาสานี่เราชื่นชมบอกอากาศเลยก็ได้คุณบุ๋มปนัดดาท้องอยู่ด้วยนะเธอใช่ปรับใจสู้จริงคุณบุ๋มปนัดดาคุณการจอมพลังคุณท็อปคุณไทยคุณอาร์ตพระสุก็ขึ้นไปแล้วนะแล้วก็คุณแท็กพลันยูไปเองเลยไปอุ้มคุณตาที่แบบติดเตียงอ่ะออกมาจากบ้านได้เอาเป็นว่าทุกๆอาสาสมัครทุกท่านและเจ้าหน้าที่ด้วยถึงแม้จะเป็นหน้าที่แต่มันเสี่ยงภัยขออีกคนนึงคุณบูมหมูทะ
ไปช่วยน้องหมาน้องแมวแล้วก็ไปโดนดราม่าว่าตัดต่อเจ้าตัวไม่ได้ตัดต่อนะเจ้าตัวลงพื้นที่ไปช่วยนะคือคุณบูมเนี่ยเป็นคนที่แบบรักสัตว์มากรักน้องหมามากเพราะว่าเราก็จะเห็นมีแบบช่วยบริจาคอาหารหมาหน่อยปศุสัตว์เชียงรายเขาบอกว่าสามารถเอาหมาเนี่ยไปฝากเอาหมาเอาแมวเนี่ยไปฝากไว้ได้ถ้ามีกรงก็จะดีมากเดี๋ยวเขาเอารถไปรับให้เพราะรู้ว่าเจ้าของอาจจะเดือดร้อนอยู่ช่วงนี้เขารับฝากเอาไว้นะคะพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศในสภาบ้านเราเมื่อวานนี้กันบ้างวิวาทะที่เกิดขึ้นในการแถลงนโยบายมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควอซิทินซิงค์พลัสเฮิร์บสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนประกอบของน้ำมันงาใบบัวบกที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ